ก็มีเพจมีอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มสายไหมต้องรอดใช่ไหมค่ะแล้วพาบุคคลคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากใส่หมวกแล้วมาพูดเนี่ยเมื่อรู้แล้วเป็นใครก็เลยเรียกมาสอบแล้วเมื่อ2วันนี้มั้งเรียกมาสอบแล้วเมื่อคุณเอกสายไหมพามาเองกับนะตรงเนี้ยเราสอบแล้วนะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามั่วว่าไม่มีที่มาว่าเป็นการอุปโลกมันขึ้นมานะครับโดยที่ข้อที่จริงไม่มีนะครับอันเนี้ยมันยังไปไม่รู้ว่ามันไปสร้างความเสียหายขึ้นกับหน่วยงานไหนอะไรยังไงตรงนี้เดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนขอเข้าที่ประชุมดูก่อนว่ามันต้องดำเนินการถึงขั้นไหนอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายกับหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเราสอบเมื่อวานนี้เราพูดเมื่อ2วันนี้เราสอบเอาจริงเอาจังเพราะสอบไปแล้วไม่มีต้นทางไม่มีเชื้อไม่มีที่มาเป็นการเข้าใจอุปโลกเราเองบุคคลคนนี้เป็นใครครับท่านก็ถือเอาไม่บุคคลคนนี้เป็นบุคคลหนึ่งเดี๋ยวเราคงบอกไม่ได้นะครับแต่เราขออุบไว้ก่อนแล้วท่านก็ถือเอาว่าพูดอย่างให้ข้อมูลแบบนี้ครับท่านคงเป็นเรื่องของอยากจะเรียกร้องความสนใจอยากจะตัวเองก็คงเป็นคนที่มีการขายออนไลน์อยู่แล้วถ้าได้เรียกร้องความใจไปออกรายการอะไรก็จะมีชื่อเสียงอะไรพวกนั้นนะครับเลยปุบปโลกอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะพิจารณาเบอร์กรีถูกไหมเดี๋ยวขอเข้าคณะกรรมการก่อนนะครับเข้าความเสียหายก็คงต้องดำเนินการเพราะว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นท่านบอกว่าอาจจะเป็นให้ข้อมูลกันเป็นเท็จอะไรประมาณนี้ครับท่านเรามองไปตามนั้นนะครับเรามองไปตามนั้นเพราะว่าเรารายงานให้ท่านผบ.รับทราบแล้วแล้วท่านผบ.ก็สั่งให้มาดำเนินการทุกขั้นตอนทุกคนที่สร้างความปั่นป่วนสร้างความเสียหายนะครับมีหลายคนเหรอคะงานนี้จะเดินไปถึงเอกภพด้วยไหมคะพี่ขอเข้าคณะกรรมการก่อนคุณเองเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อสาธารณะจริงๆใช่ไหมคะคือเราต้องเตือนไปยังผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราขอบคุณเราขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาด้วยใจสุจริตนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาสารไม่รู้ว่าตอนนี้สอบสวนกลางแสงมันสว่างเจ้าโล่งไปหมดโล่งนี่ก็บินเข้ามาหาแสงจะไม่รู้แสงมันสว่างขนาดไหนทุกคนได้เข้ามาไม่ใช่นะครับบางคนก็เข้ามาด้วยจิตอาสาจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบางคนเข้ามาแล้วเพื่อที่จะให้รู้ว่าอยากมีชื่อมีเสียงนะครับก็ขอเตือนบางคนข้อมูลต่างๆถ้าคุณคิดว่าจะช่วยเหลือสังคมคุณต้องแม่นกฎหมายด้วยนะคุณต้องรู้ว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันมินเมในข้อกฎหมายอะไรหรือไม่มันทำไปแล้วมันผิดหรือไม่ไม่ใช่เอามันนะไม่ใช่เอามันแล้วมันเสียหายต่อองค์กรอื่นนะครับการพูดเอามันการปิดบังข้อมูลการไม่เปิดเผยข้อมูลให้หมดการเอาข้อมูลบางส่วนมาพูดทำให้เสียหายมันรังแต่จะทำให้ท่านเขาเรียกไม่ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนดังนั้นขอเตือนนะครับถ้าเข้ามาแล้วเพื่อช่วยเหลือเข้ามาเลยสอบสวนการหรือตอรอยินดีต้อนรับแต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายสร้างความก้อยเฟ๋นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับ